กาลิยายูซุนะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์หมวดกวีนิพนธ์นะครับรู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัลนะครับจากการประกวด7 Book Award ปี2019นะครับก็ตัวผมเองนะครับก็รู้สึกดีใจที่7 Book เปิดโอกาสให้นะครับให้เรานะครับผู้ที่มีความสนใจทางด้านวรรณกรรมได้มีพื้นที่ในการส่งผลงานนะครับเชิญชวนนะครับเพื่อนๆที่ชอบอ่านชอบเขียนนะครับให้ส่งผลงานกันมาเยอะๆนะครับในปีต่อๆไปนะครับThank you.